ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยโบนัสที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเนาะนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็ห่างไปสักวัน2วันเนาะมาช้านิดนึงสำหรับเมถุนนะอย่าเพิ่งงอนนะคะมาแล้วดีกว่ามาช้ามาช้าดีกว่าไม่มานะคะพี่มอสนะคะกล่าวเอาไว้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จัก Google เลยค่ะมอสปฏิภาณนะคะลองหาดูนะคะแล้วก็ขอเขาเรียกว่าอะไรแก้ไม่ใช่แก้ตัวชี้แจงนิดนึงเนาะบางคนก็จะมาคอมเมนต์ว่าจะดูหน้าไพ่ไม่ดูหน้าหมอมาช่องเพื่อจะมาดูดวงนะคะก็เอาเป็นความถนัดของตัวเองแล้วกันเนาะเอาที่แบบสะดวกแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็อยากจะโชว์หน้าอุตส่าห์ทำหน้ามาเยอะแยะแล้วอย่างเงี้ยเนอะไหมอุตส่าห์แต่งหน้าแล้วถ้าไม่แต่งก็จะโชว์ไพ่นะก็ยังไงก็ดูตามที่จางหยิบโชว์ให้ดูแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าสะดวกแบบนี้แล้วกันนะคะแจงสะดวกแบบนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่อย่างน้อยก็เข้ามาแวะรับชมนะทีนี้มาดูในส่วนของชาวเมถุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อกี้หยิบเป็นไพ่รูนส์นะคะซึ่งไพ่รูนส์ก็เป็นไพ่เป็นหินที่มาจากยุโรปนะนี่คุณได้โอเทล่านะคะโอเทล่าแต่พื้นเดิมเนี่ยเขาจะดูกับหินแต่ว่า เหมือนกับเพื่อความสะดวกที่ง่ายมากขึ้นใช่ไหมก็จะสร้างเป็นวาดเป็นภาพให้เห็นชัดเจนตีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นอ่ะตรงนี้โอเทล่านะคะแปลนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณถ้าจะต้องทำการเลือกอะไรเนี่ยค่ะใช้เซนส์ตัวเองในการตัดสินใจได้เลยนะคะมีเซนส์แรง gut feeling หรือว่าลังสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำมากเขาบอกว่าให้เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะการเงินดีมากเพื่อนฝูงดีมากนะคะมีโอกาสที่จะปัตตานีคู่ครองเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอคนที่มีบารมีคู่รวยคู่เก่งเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลาภะโชคลาภก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันนะคะโอเคทีนี้ในส่วนของดวงดาวบ้างนะคะคือไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะรู้สึกแบบมันดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะค่ะดูแบบดูเป็นแบบว่าไม่ต้องทำอะไรมากก็มีใครมาช่วยเหลือนะทำความรู้สึกแบบนี้นะทีนี้ในส่วนของดวงดาวบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็ต้องบอกว่าคือเนื่องจากวันที่ตัดเนี่ยจะนับดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายวันที่20มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณคุณมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือว่าเจอครอบครัวหรือว่าคุณไปใส่ใจในเรื่องของการหาเงินแต่มันจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เนี่ยยาวนานที่สุดนะซัมเมอร์โซทิสนะคะหรือว่าโซล่าอีคลิปนะคะก็มีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยค่ะจะไปโฟกัสเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะไอ้นี้อะไรล่ะคือฟังแล้วอ่ะก็เป็นเรื่องจริงนะพ่อเหมือนของแจงอ่ะแจงเป็นลัคนาเมถุนใช่ไหมก่อนหน้านี้แจงสัมภาษณ์โชคดีที่สัมภาษณ์โค้ชนัทใช่ไหมเขาเป็นห่วงสินแสดูห่วงจุ้ยใช่ไหมเขาก็พูดถึงในเรื่องของการจัดบ้านนะจัดบ้านทำยังไงให้บ้านให้เราร่ำรวยได้ก็ด้วยการจัดหน้าบ้านแล้วสู้อุ้ยตายแล้วเราไม่เคยที่แบบสนใจเรื่องพวกนี้เลยหรือแม้แต่ว่าการได้คู่ดีๆลองไปฟังดูนะแจงพูดแจงสัมภาษณ์แกไว้นะคะในโชคดีที่นะคะ
ของโค้ชนัทนะคะตรงนี้ก็เผื่อว่าจัดบ้านแล้วจะได้แบบว่ามีคนดีๆเข้ามาโดยที่ว่าโค้ชนัทเนี่ยเขาก็เป็นสถาปนิกมาก่อนแล้วไปศึกษาเรื่องพวกนี้นะโอเคมาต่อกันนะคะวันที่22มิถุนายนนะคะเนปจูนเดินถอยหลังซึ่งเนปจูนของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องของการงานนะคะในหลังจากนี้ไปอีก5เดือนเนี่ยอะไรที่รู้สึกว่าดูแฟนตาซีดูแบบเพ้อฝันดูแบบดูเกินจริงอะนะคะอันนี้อย่าไปเชื่อนะโดยเฉพาะที่มาจากเรื่องการงานนะคะอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะก็ไม่อย่าเชื่อนะแล้วก็25มิถุนายนนะคะดาวศุกร์เนี่ยเดินนำหน้าแล้วซึ่งดาวศุกร์เนี่ยก็อยู่ในราศีของตัวคุณเองนะคะจริงๆจะบอกว่าสังเกตตัวเองไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินก็มีโอกาสเงินเข้าอยู่เรื่อยๆนะเมถุนทั้งหลายนะแล้วก็แฟนเก่าคนรักเก่ากลับมาแต่พอวันนี้วันที่25มิถุนายนเนี่ยศุกร์เดินนำหน้าแล้วแสดงว่าโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆเงินใหม่ๆแฟนใหม่ๆคนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาคุณได้นะคะ27มิถุนายนนะคะอังคารนะคะเข้าสู่ในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณนะคะโดยราศีเมษของเมถุนเนี่ยมันเป็นเรือนที่11มันจะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจังว่าคุณอาจจะสังสรรค์ปาร์ตี้คอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คค่อนข้างจะเยอะหรือจะพูดว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากเป็นดาวอังคารคุณจะมีความเป็นผู้นำสูงมากอันนี้ต้องระวังเรื่องการทะเลาะกันด้วยนะคะส่วนตัวก็มีทะเลาะกับคนไปเรื่อยนะคะแต่จะบอกว่าใจเย็นๆนิดนึงคืออังคารเนี่ยมันย้ายไปอยู่ใน11เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแอคทีฟในเรื่องนั้นๆมากอังคารกับสู่เหมือนบ้านเกิดของเขานะคะดาวเจ้าเรือนเขากับสู่เรือนบ้านเกิดของเขาเนี่ยคือคุณจะค่อนข้างโซเชียลเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันที่จะให้ระวังก็ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะมีปากเสียงกับคอนเนคชั่นนี่แหละนะคะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่คุณจะมีพลังงานกลับมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากที่จะ take action นะลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนกับมีความสุขกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ30มิถุนายนนะคะพฤหัสกุมกับพลูโตนะคะซึ่งพฤหัสของคุณตอนนี้นะก็อยู่ในเรือนที่8ของคุณ Other People Money นะคะมันกุมกันเป็นครั้งที่2ในรอบปีนะคะวันนี้นะจะเป็นวันที่ดีมากๆนะเป็นแบบวันที่ส่งสัญญาณให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณการซื้อขายได้ใครจะเล่นหุ้นนะหรือว่าคุณจะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับลงทุนอะไรคุณก็มีโอกาสตาเป็นประกายวิบวับไปหมดรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ฉันก็ทำได้สิ่งนั้นฉันก็ทำได้แล้วก็คุณมีโอกาสที่จะสำเร็จโดยเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วคุณสำเร็จอะไม่ใช่แบบยิบย่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องความรักของคนที่เคยผ่านเข้ามาชีวิตคุณได้เช่นกันนะคะพอวันที่4กรกฎาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะในเรือนที่เดือนนี้แหละเดือนที่8นี่แหละก็มันจริงๆเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่วันที่ดีมากนักที่คุณจะไปเซ็นสัญญาที่มันจริงจังซีเรียสหรือว่าเป็นสิ่งที่พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตแบบนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะเอกสารสำคัญต่างๆต้องระวังมากหน่อยนะคะแล้วก็วันที่8กรกฎาคมพุธนะคะฉากกับดาวอังคารนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของการหางานหาเงินนะคะรวมไปถึงอังคารอยู่ในเรือนที่11คือต้องระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของการทะเลาะกันกับเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อนฝูงแล้วก็การเงินเนี่ยค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะบางคนจะรู้สึกการติดต่อสื่อสารที่มันโดนควบคุมหรือบางทีจะรู้สึกถึงความ aggressive เกิดขึ้นได้นะคะคือดูรุนแรงอะดูโมโหโมหะโทสะเวลาอังคารกับดาวพุธมาทำมุมถึงกันเนี่ยค่ะบางคนจะพูดตรงมากเหมือนพูดชวนทะเลาะได้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้กรกฎาคมนะคะพูดไปแล้วก็ขำระวังปากนิดนึงเนาะอันนี้ด้วยนะอีนี้ด้วยนะก็ระวังพูดเลยต้องแบบระวังมากหน่อยนะคะบอกถึงชาวเมถุนทั้งหลายเนาะเพราะว่าพุธเดินถอยหลังด้วยมันยังไม่เดินนำหน้าเดี๋ยวจะบอกว่าเดินนำหน้าเมื่อไหร่อ่ะ12กรกฎาคมพุธถึงจะเดินนำหน้าแล้วนะคะจะดีขึ้นพุธจะเดินถอยหลังช่วงเนี้ยช่วงที่แจงอัดวิดีโอก็
เดือนมิถุนายนตรงนี้นะบางคนจะรู้สึกสับสนอีกแล้วเวลาที่คุณคิดสับสนเยอะๆให้กลับมาดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพุธถอยหลังหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวเป็นอย่างนั้นทุกครั้งเลยนะคะพอวันที่12กรกฎาคมพุธเดินนำหน้าแล้วนะคะในเรื่องการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะกลับสู่สภาวะปกติคุณจะพูดอะไรเนี่ยคนจะเชื่อใจคุณได้เพิ่มมากขึ้นแล้วการพูดการติดต่อสื่อสารมันจะดูโฟลว์เพิ่มมากขึ้นนะคะดูง่ายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะทรายกับเนปจูนนะคะวัน12นี่นะก็เป็นวันเวลาที่ดีมากที่คุณอ่ะจะเหมือนกับทำให้ตัวเองไปข้างหน้าพลังงานคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าอาทิตย์อยู่ในเรื่องการเงินทรายกับในเรื่องของการงานชื่อเสียงความสำเร็จบางคนลองดูนะว่าใจจะมีอะไรเงินเข้ามาหรือเปล่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองยิ่งคุณเองมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้เงินพิเศษเพิ่มเข้ามายิ่งคุณเองแบบเหมือนอาจจะได้รับการ recognize ชื่นชมยินดีได้รางวัลแล้วก็ได้เงินพิเศษทำนองนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นวันที่ดีมากที่แบบจะมีแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างเงินที่เพิ่มมากขึ้น14กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะตรงข้ามกับพฤหัสนะคะมันเกิดขึ้นปีละครั้งเลยนะคะที่จะนำพามาซึ่งเขาใช้คำว่า abundance ก็คือความสมบูรณ์พูนสุขโอกาสที่มันมหาศาลเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนโดยสิ่งนั้นน่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันจับต้องได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณมโนแจ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็15กรกฎาคมดาวอาทิตย์นะคะทำมุมตรงข้ามกับพลูโตนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินคุณนะคะมันเป็นช่วงที่แบบมีโอกาสเงินเข้าแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะบางทีมันมีโอกาสเกิดคอนฟลิกต์ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้อะไรที่คุณรู้สึกว่าเหมือนข้องใจไม่สบายใจเนี่ยมันจะแบบตรงเนี้ยเกี่ยวข้องกับการเงินนะต้องระวังหน่อย20นะคะกรกฎาคมก็นิวมูนเกิดขึ้นนะคะในราศีกรกฎนะคะก็เป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเงินใหม่ๆนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นครั้งที่2นะนิวมูนครั้งที่2ของราศีนี้นะคะซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสในการเริ่มต้นเรื่องการเงินใหม่ๆได้เช่นกันนะคะก็มองแล้วเดือนนี้จังว่าการเงินเด่นมากเงินถ้าต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวได้ก็ดีมากแล้วก็ชื่อเสียงความสำเร็จนำพามาซึ่งการเงินใหม่ๆก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งเนาะจากในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นแล้วก็การเงินนะคะซึ่งก็เดือนนี้ระวังมากหน่อยนะคะอื่นๆก็น่าจะโอเคนะเนี่ยมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแจงอยากใครว่างๆเนี่ยลองดูที่แจงสัมภาษณ์คนเนาะโชคดีที่อะค่ะลองเข้าไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็มันจะมีเพลย์ลิสต์อยู่หรือไม่ที่แจงไปคัดคนมาสัมภาษณ์เนี่ยแจงว่าแต่ละคนแบบมีของต้องสำแดงต้องแบบมีเรื่องให้แบบฟังแล้วมันตัวเองชอบอะแล้วสุขว่ามันน่าจะดีนะคะตรงนี้ทำไมห้าถ้วยเธอเป็นอะไรบางคนผิดหวังเสียใจโอกาสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผ่านไปผิดไปนะคะแล้วก็ภาระหนี้สินที่ผ่านมานะคะโชคดีเหลือเกินนะเดวิลมาพร้อมเดทนะคะถ้าเดวิลมาเดี่ยวๆเนี่ยน้องจะร้องไห้ได้นะคะตรงนี้ตรงนี้ดัสทิสเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกู้ยืมเงินนะคะมีโอกาสสูงมากๆนะคะวิลฟอร์จูนก็เข้ามานะคะตรงนี้การงานสำเร็จสูงมากๆๆๆนะคะเดซันนะคะตัวเองสังเกตเลยนะถ้าช่วงไหนที่แบบไม่อัดวิดีโอเยอะมากเนี่ยมันจะมีพลังมันจะแบบแอคทีฟเนาะแต่ถ้าส่วนช่วงไหนแบบเหนื่อยมากก็จะตาลอยๆหน่อยนะคะตรงนี้อะโอเคถ้ามองแล้วก็ไม่แปลกใจเพราะว่าช่วงนี้ดาวถอยหลังเยอะแล้วดาวพุธเองก็เดินถอยหลังบางคนจะรู้สึกสับสนเป็นกันไหมส่วนตัวเนี่ยสับสนมา 2-3 วันแล้วก็กลับไปดูปฏิทินอ๋อสงสัยพุธจะกำลังถอยหลังนะเพราะว่าดาวพุธถอยหลังอ่ะจะมีอิทธิพลกับชาวเมถุนมากๆนะคะอะไรเก่าๆจะคิดสับสนไปมาโดยของคุณเนี่ยมันชัดมากพุธมันจะอยู่ในระดับไหนอ่ะพุธตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเงินอ่ะช่องทางการหาเงินเหมือนคุณอยากจะเปลี่ยนช่องทางการหาเงินหรือบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนรถก็ได้นะคะไพ่ตรงกลางนะคะ
คือไม่ต้องตกใจนะคือเหมือนกับตอนแรกหยิบมาแล้วมันได้ไพ่5ถ้วยเกิดขึ้นผิดหวังเสียใจรู้สึกว่าท้อใจโอกาสดีๆมีคนที่ชื่นชอบเรามีงานที่ดีๆเรามีแต่เราไม่ค่อยสนใจความรักที่ดีมีอยู่แต่ไม่สนใจสนใจติดค้างแต่กับสิ่งที่มันหายไปแล้วมันก็แบบมันล้มไปแล้วมันเสียมาแล้วมันพลาดไปแล้วคุณก็ไปปักใจอยู่กับสิ่งนั้นนะคะและจะเห็นเดวิลเกิดขึ้นก็คือเป็นบางคนนะมีความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นลักษณะหนี้สินนะคะหรือว่าเป็นความเหนื่อยหนักลำบากมากๆนะคะแต่จะเห็นได้ว่าต้องขอบคุณไพ่เดทเนาะเพราะว่าปกติถ้าเดวิลมามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆยกเว้นมาพรอมเดทเนี่ยค่ะมันจะปิดมันจะหยุดสิ่งนั้นได้เพราะนั้นจึงจะบอกว่าเฮ้ยมันโอเคนะถ้าเข้าใจได้ว่าที่ผ่านมาบางคนจะท้อแท้เสียใจวุ่นวายชีวิตจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแล้วแต่นะคะพอเจอเดวิลมาพร้อมเดทปั๊บมันจะจบแล้วมันก็เจอสิ่งใหม่ๆถ้าจะเห็นว่าเดทเนี่ยมันมีพาทิตขึ้นใช่ไหมไพ่จบแจงหยิบได้เดอะซันเป็นสิ่งที่แบบเนี่ยดีที่สุดใน18ใบแจ้งว่าสิ่งดีๆในชีวิตคุณน่ะมันกำลังจะมาแล้วนะคะชาวกรกฎทั้งหลายใจเย็นหายใจลึกๆนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะจริงๆเดือนนี้คุณได้ไพ่1 2 3 4 5เมเจอร์อาร์คานาถึง5ใบด้วยกันแสดงว่ามันมีเบิ๊กเชนจ์มีอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่โตเข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณน่ะนะคะค่อนข้างจะเยอะดูเองค่อนข้างใจฟูเนาะWheel of Fortune เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกงล้อโชคชะตาบอกไปแล้วว่าทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงหมุนไปนะคะสฟิงค์นะมาดึงขึ้นนะคะมันจะเห็นว่ามันมีอะไรที่มันลงแต่มันก็มีสิ่งที่ขึ้นคือทุกอย่างสิ่งมันแบบเวลาที่เราลงไปถึงจุดแบบต่ำที่สุดแล้วอะค่ะมันจะไม่ต่ำไปแล้วมันจะบอกต้องพลิกขึ้นแล้วนะคะถ้าจะเห็นตามหน้าไพ่สิ่งที่คุณอะจะได้เรียนรู้จะต้องเปลี่ยนได้เนี่ยคุณต้องศึกษาคุณต้องเรียนรู้จากสิ่งนั้นจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นศึกษาในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นการปรึกษาใครหรืออ่านหนังสือเอาเองก็ได้หรือว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองก็ได้นะคะโอกาสเก่าๆช่วงนี้ลองดูนะคะสิ่งที่คุณอยากจะทำมาเนิ่นนานคุณไม่ได้ทำลองกลับไปดูสิ่งนั้นดูนะคะโอกาสเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าภูมิเนาเก่าโอกาสพวกนี้จะเป็นสิ่งที่มาสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณเองเหมือนตัวแจงเองเนี่ยแจงพอเปิดไปนี่ปั๊บแจงรู้สึกว่าช่วงนี้กลับไปฟังเท็ดทอล์กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามจะแปลคือเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนที่ตามเราได้อะไรอ่ะมีประโยชน์อ่ะมีความรู้อ่ะนะคะไม่ใช่แบบว่าอ่านแต่ไพ่มีแต่ความเชื่อต้องมีความรู้ด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะทำนะคะอันนี้สำหรับตัวเองนะแต่ว่าก็ลองพิจารณาดูว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นมีอะไรโอกาสเก่าๆบ้างนะคะตรงนี้ได้ไพ่ราชาถือไม้เท้าคือยังไงเสียสิ่งที่คุณจะทำต่อจากนี้ยังไงก็สำเร็จล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณต้องมีความมุ่งมั่นสูงมากอ่ะไม่สนใจอะไรเลยคือฉันจะต้องทำต้องเอาให้ได้เท่านั้นนะคะได้ฟังคำคนหนึ่งเนาะชื่อคุณส้มซ่อนอะส้มอะที่เป็นแบบเกี่ยวข้องกับอสังหาเขาจะพูดว่าเขาจะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งเขาชนะเท่านั้นเขาถึงจะหยุดซึ่งแจ๊สบอกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะเขามีแบบแรงไดรฟ์สูงมากๆเพราะนั้นเราเหมือนกันคือช่วงนี้เดือนนี้ของมิถุนเมถุนทั้งหลายเนี่ยคุณจะแบบต้องสำเร็จเท่านั้นอะคุณถึงจะหยุดนะคะความขยันแอคทีฟการได้ลงมือทำการได้เดินทางเกิดขึ้นชัดมากบางคนยังมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินอยู่นะคะอาจจะมีเงินเข้ามาแล้วแหละนะมาแต่ว่าจะค่อนข้างคิดมากนะคะไม่แปลกใจเพราะเสาก็อยู่ในเรือนนี้มาตั้งกี่ปีล่ะ2ปีจะ3ปีแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆคนเรื่องการเงินก็อาจจะแบบมันไม่ฟลอร์เท่าปกติได้นะคะ justice เนี่ยเป็นเรื่องของการทำเอกสารสัญญากู้ยืมเงินใครที่ถามว่าเฮ้ยจะได้เซ็นสัญญาเรื่องงานหรือเปล่าได้เซ็นอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะช้าแต่ได้เซ็นแล้วไพ่จบที่บอกไปข้างต้นคือ the sun ดีที่สุดใน18ใบยังไงคุณโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงใครอยากมีวุฒิตั้งครรภ์มีโอกาสได้นะคะเรื่องงานนะคะน่าจะเครียดเรื่องการเงินอะนะถ้าจะเครียดเรื่องการเงินใจเย็นๆนะเพราะมันจะจบแล้วนะจาก5เหรียญเป็น6ไม้เท้ายังไงเสียสิ่งที่คุณท้อแท้สิ้นหวังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ย
เดี๋ยวมันจะดีขึ้นต้องอดทนนิดนึงนะคะในเรื่องการเงินค่ะการเงินก็คงมีผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าหัวหน้าหรือคุณพ่อคนนี้นะคะที่ซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะจะดีขึ้นใจเย็นๆสู้ๆต้องสู้เท่านั้นค่ะแล้วก็เรื่องการเรียนนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้ไปเรียนสิ่งต่างๆมากมายเยอะแยะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะรอคอยนะคะตรงนี้คิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะมันเป็นเหมือนกับแจ้งว่าบางคนอ่ะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นอ่ะคือมันไม่ได้เป็นสุขภาพกายอะไรนอกจากยืนนานหรอหรือว่ายังไงตะคิวปีนกินหรอหรือเป็นลักษณะของการที่คุณเนี่ยใช้คำว่าเหมือนรอสิ่งนั้นคาดหวังจนแบบเบลอเพ้อเพ้อไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ความรักนะความรักจริงๆเดือนนี้กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาใครที่ปัญหาความสัมพันธ์ 2-3 คนในความสัมพันธ์มันจะจบลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคนเก่าๆวนกลับมามีนะคะลองดูคนที่เป็นพิจิกเมถุนขอโทษพิจิกตุลมังกรนะคะธนูนะคะสิงห์นะคะเมื่อกี้หรือเป็นธาตุก็เป็นการเป็นศพมังกรหรือว่าเมษสิงห์ธนูหรือว่าเป็นคนเก่าๆหรือว่าเป็นแฟนเด็กนะคะเข้ามาได้ถ้าใครที่ตัดใจจบนะคะยังไงมีคนใหม่เข้ามาอย่างแน่นอนเพียงแต่คุณเนี่ยยังไม่กล้าเปิดใจนะคะยังคิดเยอะอยู่อยากให้ลองเปิดใจดูนะคะถามถึงคนเก่ากลับมาไหมมีโอกาสถามถึงความสัมพันธ์ 2-3 คนมีโอกาสจบนะคะบางคนก็บอกว่าก็ไม่อยากให้จบ 2-3 คนอันนี้ก็บอกไม่ยากบอกไม่ยากไม่รู้แล้วนะถ้าบอกไม่ได้อยากให้จบนะก็อะไรที่ใช่มันจะมาตอนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบไปคืออยากก่อกรรมให้มันเพิ่มมากขึ้นอ่ะกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละนะคะเราต้องไม่หลงนะตรงนี้ความสัมพันธ์ karmic relationship นะคะก็คนที่เคยเจอก็คงเป็นคนที่แบบเหมือนมีบาปมีกรรมมาต่างๆร่วมกันมานะคะ following your heart นะคะก็ตามเสียงหัวใจของตัวเองนะคะ passive aggressive ก็เหมือนเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวรักกันอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ obsession ต้องแบบเบาๆอย่าเยอะอย่าแบบทิ้งใส่ทุกอย่างสิ่งที่ฉันมีอ่ะเพื่อคนคนนี้แบบเนี้ยไม่ใช่นะคะ happily ever after นะคะก็เดี๋ยวก็คงจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นต่อจากนี้นะคะแต่ว่าเป็น secret นะคะก็อาจจะแบบไม่ได้ประกาศให้ใครรู้มากนักนะคะแบบนี้มากกว่าเนาะก็อย่างไรขอบพระคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาบอกเล่า90ได้นะคะมองว่าเดือนนี้ยังไงคุณจะมีโอกาสที่ดีอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะตรงนี้เนาะบอกไปแล้วโอเทล่าแล้วก็The Sun ขึ้นเป็นดีมากๆช่วงเดือนนี้นะจ๊ะไปแล้วค่ะทุกคนขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ